รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดสวัสดีค่ะพบกับโชเล่รายการที่จะมาเปิดโปงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความระมัดระวังจนถูกสวมรอยเอาหน้าตาชื่อเสียงของเราค่ะไปหลอกลวงผู้อื่นนะคะให้ตกเป็นเหยื่อค่ะรวมไปถึงความไม่ระมัดระวังตัวนะคะเพราะคาดไม่ถึงค่ะว่าสถานที่ที่เกิดเหตุจะเป็นสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดค่ะเกือบเสียคนในสายตาเพื่อนฝูงและคนรู้จักใน Facebook ทั้งที่ตัวเองเข้า Facebook ไม่ได้มาร่วม2 เดือนแล้วแต่กลับมีเพื่อนโทรมาถามว่าโอนเงินที่ขอยืมไปให้ได้รับหรือยังเลยงงเป็นไก่ตาแตกเพราะงานนี้โดนมิจฉาชีพแสบแฮ็ก Facebook เอาไปหากินเขาแล้วนักศึกษาที่นิยมใช้ของแบรนด์เนมและพกของมีค่าให้ระวังนักศึกษาด้วยกันเพราะนั่นอาจไม่ใช่นักศึกษาตัวจริงแค่แต่งตัวเนียนเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยพอสบโอกาสที่เผลอแล้วฉกทรัพย์อยู่ๆก็โดนมือดีเอาสำเนาบัตรประชาชนไปแอบอ้างใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือโดยที่เจ้าของบัตรไม่ทราบเรื่องมาก่อนและยิ่งน่าตกใจเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องเดียวแถมแต่ละเครื่องยังมียอดค้างชำระค่าบริการไปติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงตามเล่ค่ะแฮ็ก Facebook เป็นอีกหนึ่งกลเม็ดที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงเหยื่อแล้วก็ทำสำเร็จมาได้หลายรายแล้วล่ะค่ะโดยสวมรอยเป็นเจ้าของ Facebook ซะเองจากนั้นก็ใช้เล่ห์สร้างเรื่องหลอกลวงญาติหรือว่าเพื่อนของเจ้าของตัวจริงให้ส่งเงินมาให้หลายคนคงเคยโดนแฮ็ก Facebook ด้วยวิธีการหลอกเอารหัสโดยให้ผู้ใช้เข้าไปในลิงก์ต่างๆซึ่งหลอกว่าเพื่อแจกของบ้างเพื่อยืนยันผู้ใช้บ้างแล้วให้เหยื่อกรอก username และ password จากนั้นมิจฉาชีพก็จะเข้ามาเปลี่ยนอีเมลและ password ทำให้เจ้าของเดิมไม่สามารถเข้ามายุ่งกับ Facebook ได้อีกและอีกกรณีหนึ่งที่ password อาจถูกนำไปใช้คือการใช้คอมพิวเตอร์นอกบ้านเช่นร้านอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะแล้วลืมล็อกเอาท์ฉะนั้นหากไม่จำเป็นก็อย่ากรอก username และ password ในหน้าเว็บอื่นนอกจากตอนเข้า Facebook หรือแม้การตั้งรหัสเข้าเว็บบอร์ดหรือเกมก็ไม่ควรตั้งซ้ำกับ password ของ Facebook รวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆเพราะหากข้อมูลหลุดลอดไปอาจโดนนำมาลองกับบัญชีผู้ใช้ในเว็บอื่นๆรวมทั้ง Facebook ได้ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ขณะที่พนักงานสาวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคนนี้กำลังง่วนอยู่กับการทำงานเพื่อนสนิทของเธอก็เข้ามาทักทางกล่องข้อความของ Facebook ด้วยความเกรงใจเพื่อนเธอจึงไม่ได้สอบถามรายละเอียดถึงเรื่องที่เพื่อนอ้างว่ากำลังเดือดร้อนบวกกับกำลังยุ่งกับงานได้แต่ตบปากรับคำเพื่อนไปเพราะเห็นว่า Facebook ที่ทักมานั้นเป็นยูเซอร์ของเพื่อนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและเพื่อนกำลังเดือดร้อนแต่เพราะเจองานเข้าอยู่เรื่อยๆเสร็จไม่ทันเวลาที่คาดการไว้แต่แรกจึงโทรศัพท์ไปให้เพื่อนอีกคนที่อยู่ใกล้ตู้ ATM ช่วยโอนให้ก่อนหรอครับพี่ตาว่าไงช่วยโอนเงินให้นุ้ยหน่อยสิ 3,000 เดี๋ยวเย็นๆพี่คืนให้เห็นนุ้ยทักแชทมาบอกว่ากำลังเดือดร้อนต้องการเงินด่วนพี่กลัวออกไปโอนให้ไม่ทันอ๋อได้ครับได้ดีนะเนี่ยที่ยังมีเงินติดอยู่ในบัญชีพอดีเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ตาเอาเลขบัญชีมาแล้วกันครับเลขที่บัญชีนะ 251 266 6399ธนาคารกสิกรชื่อนิมิตครับครับพี่ดาเดี๋ยวเราโอนให้ครับจ้าสวัสดีจ้าหลังจากเสร็จงานเธอจึงเข้าไปสอบถามเพื่อนใน Facebook ว่าได้รับเงินหรือยังแต่กลับไม่มีการตอบกลับมาเลยเธอจึงโทรไปหาเจ้าของ Facebook คำตอบที่ได้ทำให้เขาตกใจฮัลโหลนุ้ยตักโอนเงินไปให้แล้วนะได้รับยังโอนเป็นอะไรหรอที่นุ้ยทักแชทมาใน Facebook อ่ะพอดีตักยุ่งๆเลยให้โก้ไปโอนให้ได้รับยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตักใน Facebook ไงเขาไม่ได้เข้า Facebook มา2 เดือนแล้วมันเข้า Facebook ไม่ได้เฮ้ยจริงดินุ้ยเธอไม่ได้เข้าเฟซเองมา2 เดือนแล้วหรอหรือว่า Facebook เธอจะถูกแฮ็กแล้วจะทำยังไงต่อไปเนี่ยโอนเงินไปตั้ง 3,000 กว่าพนักงานออฟฟิศคนนี้จะรู้ตัวว่าเพื่อนถูกมิจฉาชีพแฮ็ก Facebook ก็โอนเงินไปให้เสียแล้วและพบว่าเพื่อนๆเจ้าของ Facebook รายนี้ถูกหลอกให้โอนเงินแบบเดียวกันมาหลายคนแล้วตั้งแต่500บาทถึง 3,000 บาทรู้แบบนี้แล้วทางที่ดีหากมีคนมายืมเงินควรจะโทรคุยกับเจ้าตัวโดยตรงจะดีกว่าไหมครับเป็นภัยใกล้ตัวของเหล่านักศึกษาเมื่อโจร2 สามีภรรยาลงทุนซื้อชุดนักศึกษาทำเนียนปลอมตัวเข้าไปปะปนตามรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆจากนั้นก็กวาดสายตามองหากระเป๋าแบรนด์เนมและของมีค่าที่นักศึกษาตัวจริงไม่ทันระมัดระวังตัวเพราะคิดว่าในสถานศึกษาแบบนี้คงไม่มีภัยอันตรายอะไรเมื่อโดนฉกทรัพย์ถึงกับเข่าอ่อนกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้จะมาเตือนน้องๆ นักศึกษาที่ชอบใช้ของราคาแพงอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพราะถึงจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่น่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ยังไม่วายต้องเจอเลขโจร2 สามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับแต่สวมรอยเอาชุดนักศึกษามาแต่งแค่เปลี่ยนกระดุมมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนก็ดูเนียนพร้อมเข้าไปก่อเหตุพฤติกรรมก็อย่างที่เห็นฝ่ายหญิงเที่ยวซุ่มๆมองๆเดินสำรวจตามโต๊ะมานั่งซุ้มอาคารเรียนโรงอาหารหอประชุมและห้องน้ำใครอย่าได้เผลอเชียวล่ะครับไม่งั้นจะเจอเข้าแบบนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับพอมันคว้าได้มันกระโดดขึ้นรถหนีไปไวยังกับลิงลมแล้วแบบนี้จะจับมือใครดมล่ะครับมีการหยิบกระเป๋าไปแล้วก็นำซึ่งดูจากกล้องวงจรปิดนำออกไปด้านหลังกำแพงของมหาลัยแล้วไปเก็บไว้ในรถก่อนนะครับเมื่อของไปเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ออกเข้ามุมเดียวหากเป็นแบรนด์เนมนะครับเขาก็จะเอาไปขายต่อตามร้านมือสองบ้างถ้าได้โทรศัพท์ยี่ห้อแพงๆที่พอขายได้ก็จะไปขายตามร้านโทรศัพท์ขายลักษณะเป็นมือสองเพิ่งคิดว่าภัยอยู่ใกล้ตัวเราเสมอยิ่งใช้ข้าวของราคาแพงยิ่งล่อตาล่อใจโจรก็ยิ่งต้องรู้จักวิธีระมัดระวังตัวและทรัพย์สินกันให้มากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญกับเรามากที่สุดเพราะว่าหากตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มีหนี้สินจำนวนมากทั้งที่คุณไม่ได้เป็นผู้สร้างค่ะล่า สุดค่ะมีผู้เสียหายท่านหนึ่งตั้งกระทู้เตือนภัยในเว็บไซต์พันทิป.com บอกว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้พ่อแต่ไม่สามารถซื้อได้เพราะว่ามียอดหนี้ที่ยังคงค้างชำระเป็นค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าผ่อนชำระ iPhone ถึง5เครื่องรวมมูลค่านับแสนบาทภายหลังค่ะตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อทำธุรกรรมทั้งหมดประชาชนทั่วไปเมื่อได้ยินเรื่องนี้จะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องใกล้ตัวแบบนี้และพวกเขามีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปตามเล่พร้อมกันเลยค่ะก็มันก็อยู่ที่คนเราพี่มันก็ประมาทได้อะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ดวงได้แหละพี่ผมว่านะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาหลายรูปแบบจริงๆเรื่องบัตรประชาชนเวลาเราจะให้สำเนาอะไรไปอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบว่าเราไปซื้ออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราควรขีดข้อมนิดนึงเนาะว่าเราใช้เพื่ออะไรแล้วก็ทำให้เหมือนว่ามันใช้ได้ครั้งนั้นครั้งเดียวหรือไม่ก็ลงวันที่มันจะได้เป็นการเซฟตัวเองก็ตกใจนะถ้าเป็นแสนขนาดนั้นเป็นใครก็รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบเอาของเราไปได้ไงแล้วเราก็ยังไม่เคยเซ็นเราก็ต้องแบบเราก็ต้องป้องกันแล้วล่ะเวลาเราจะทำอะไรเราต้องเขียนกำกับไปว่าแบบทำอะไรธุรกรรมทางอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราก็คงรับไม่ได้อะเป็นแสนนะค่ะมันก็ลำบากค่ะมันเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะก็ทำไงก็มันก็ต้องดูแลบัตรของตัวเองอย่าแบบเอาไปซีล็อกมั่วสำหรับผมนะครับก็จะเขียนเป็นว่าทำเพราะว่าทำอะไรครับทำเพราะว่าถ่ายงานนี้แล้วก็เขียนวันที่เวลาอะไรเงี้ยครับจะได้ชัดเจนมากขึ้นก็ให้ขีดครอบมาค่ะโดยวิธีที่ใช้อยู่ก็คือจะขีดค่าโดยบัตรประชาชนเลยว่าการใช้ครั้งนี้ใช้เพื่ออะไรใช้ทำไมแล้วก็เซ็นวันที่อย่างที่บอกไปขีดข้อมผ่านบัตรแล้วก็เขียนเลยค่ะสมมติว่าเราไปแบงก์เราก็บอกว่าบัตรประชาชนใบนี้ใช้เพื่อเปิดบัญชีกับธนาคารนี้เท่านั้นเพื่อไม่ให้เขาใช้ไปในทางอื่นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่ก็จะขีดแล้วก็แบบขีดขั้นอ่ะเป็นสองตรงกลางบรรทัดกลางแล้วก็เขียนว่ากำกับว่าใช้ทำบัตรเครดิตหรือว่าใช้ธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซ็นชื่อกำกับเซ็นชื่อปกติพี่ก็จะเซ็นลายเซ็นแล้วก็เซ็นชื่ออีกทีนึงเพราะว่าลายเซ็นมันค่อนข้างปลอมแปลงกันยากอยู่แล้วด้วยถ้าเป็นลายเซ็นอย่างเงี้ยค่ะเอาให้ยากไว้ก่อนยังไงก็ทำได้ผมว่าก็เดี๋ยวนี้ก็อันตรายครับแต่วิธีป้องกันก็คือใช้ปากกาดำในการเซ็นเอกสารครับเพราะว่ามันจะดึงข้อมูลในซีล็อกก็ดึงไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสีดำเหมือนกันนะครับวิธีป้องกันใช้ปากกาดำในการเซ็นสำเนาถูกต้องครับในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับก็คือบัตรประชาชนก็จะไม่ให้ผู้อื่นเอาไปไหนก็คือต้องไว้กับตัวเราถ้าหายต้องแจ้งความเลยแล้วก็การใช้สำเนาก็คือก็จะเซ็นในสำเนาค่ะว่าชื่อนามสกุลและใช้กับบริษัทอะไรแล้วก็ลงวันที่ว่าเราลงวันที่ณวันไหนก็คือเรามอบให้บริษัทเนี้ยณวันไหนก็คือลงวันที่เลยก็คงต้องแจ้งความก่อนนะเนาะแล้วก็ต้องอาจจะต้องพิสูจน์กันว่ามันไม่ใช่เป็นเรานะที่เป็นคนเอาบัตรประชาชนตัวนั้นมาใช้หรือว่าต้องให้ทางกฎหมายช่วยเข้ามาดูว่าบัตรประชาชนนี้เอาไปใช้เนี่ยจริงๆเอามาจากไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหก็ทำอะไรไม่ถูกนะถ้าเป็นพี่ๆทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าแบบไม่เคยเจออ่ะก็ต้องแบบก็ต้องแจ้งความแล้วก็คงถามแบบศูนย์ว่าเขาจะช่วยเหลือไงเพราะมันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องถามหลายฝ่ายอ่ะว่าเขาจะช่วยเราได้ไหมอย่างเงี้ยก็อย่างแรกก็คงต้องแจ้งความมันมานะครับว่าต้องแจ้งกับทางบริษัทว่าเราไม่ได้ติดหนี้ขนาดนั้นก็ต้องขอเช็คเอกสารนะเนาะใช่ครับเช็คเอกสารว่าเราลายเซ็นเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนูเหรอถ้ามันถึงว่ามันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมหนูก็แจ้งความว่าหนูไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้กรณีนี้เป็นกรณีที่นำบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนที่ท่านประชาชนได้มอบให้กับร้านค้าหรือมอบให้เวลาไปสมัครงานหรือว่ามอบให้เวลาไปติดต่อทำนิติกรรมต่างๆที่ต้องใช้สำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านโดยที่บางครั้งเราไม่ได้เซ็นขีดคร่อมตัวหน้าบัตรไว้เขาก็สามารถนำบัตรเนี่ยไปปลอมลายเซ็นแล้วก็นำไปใช้ต่อได้เพราะว่าผู้ที่รับในการจดทะเบียนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเรามีลายเซ็นอย่างไรเพราะนั้นวิธีการคือ เราควรจะมีการขีดคร่อม ตัวที่หน้าที่มีรูปของเราหรือหลังบัตรให้ชัดเจนว่าใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเราจะไปจดทะเบียนเพื่อจะไปซื้อจดทะเบียนซิมเพื่อซื้อมือถือเราเขียนว่าใช้ในการจดทะเบียนเพื่อซื้อซิมการ์ดของมือถือค่ายอะไรโดยเฉพาะเท่านั้นหรือถ้าดีก็ใส่วันที่เป็นนั้นในวันที่นี้เท่านั้นก็จะได้จบบทประเด็นไปถ้าเขาจะใช้เขาต้องไปลบข้อความตัวนี้ออกซึ่งจะทำให้ลวดลายในหน้าของบัตรประชาชนหรือหลังบัตรประชาชนเนี่ยเสียไปไม่สามารถจะใช้ได้นะหรือถ้าท่านทำนิติกรรมบ่อยๆก็ให้ตั้งไว้ในเครื่องคอมเลยว่าพอขึ้นพอสแกนบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านออกมาเนี่ยจะมีตัวขีดค่อมชัดเจนแล้วก็ถ้าท่านพิมพ์ลงไปในตัวขีดค่อมได้เลยว่าใช้กับเรื่องนี้นิดหนึ่งมันก็จะปริ้นเอาออกมาเป็นตัวทึบคาดบนบัตรประชาชนของท่านเลยเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัตรประชาชนนี้ไม่สามารถไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้เลยอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งต้องควรระวังนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าอย่างนี้เป็นกรณีที่ไม่รู้ก่อนใช่ไหมที่ท่านที่ลงในโพสต์ในพันทิปไม่รู้ก่อนรู้เมื่อความเสียหายเกิดแล้วเนี่ยก็จะแก้ไขยากมากแต่ก็ต้องไปแสดงตนว่าท่านไม่เคยซื้อก็สามารถที่จะไปแสดงตนกับทางค่ายมือถือที่เป็นคนเก็บ หรือเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ท่านเนี่ยก็ว่าท่านไม่เคยจดทะเบียนท่านไม่เคยใช้ก็เอาคอดีเทลมาไล่กันว่ามือถือท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ในภารกิจของท่านเลยท่านมีมือถือที่แท้จริงและเบอร์ต่างๆเนี่ยท่านไม่รู้จักเลยที่เขาใช้ก็คงไปพูดคุยกันเขาอาจจะต้องแจ้งความไว้ว่าเราเนี่ยถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ใช่เป็นชื่อเราอาจจะถูกการแอบอ้างเอาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเราไปใช้อย่างนี้ครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันเอาไว้นะคะว่าคิดจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องหมั่นเป็นคนสังเกตสังกาและต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะเพราะว่าวันนี้เล่ห์กลโกงของมิจฉาชีพมักจะอยู่ใกล้ตัวเราและอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะทุกเล่ทุกกลโกงรู้ทันได้ในรายการโชว์เล่คุณผู้ชมทางบ้านสามารถกลับมาติดตามชมรายการโชว์เล่ได้ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Spring New Digital TV ช่อง 19 ค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปที่ www.springnewstv.co.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับก็ขอเตือนไปยังท่านประชาชนนะครับกรณีเรื่องมิจฉาชีพหรือเรื่องการดำเนินการต่างๆเนี่ยที่ท่านอาจจะเผลอเลอหรือท่านอาจจะประมาทในการให้สำเนาบัตรประชาชนไปเนี่ยหรือบางทีท่านสมัครงานเยอะๆเนี่ยไปสมัครงานในหลายๆแห่งพร้อมๆกันเนี่ยสำเนาบัตรประชาชนท่านก็ไปตกค้างอยู่ก็จะเป็นจุดที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยนำบัตรสำเนาบัตรของท่านเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้รวมทั้งเรื่องผิดปกติต่างๆท่านก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างไรก็ดีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือทางผมเนี่ยยินดีที่ให้คำแนะนำกับท่านได้ตลอดเวลาถ้าท่านมีข้อสงสัยท่านกรุณาโทรที่หมายเลข191หรือ1599นะครับ191หรือ1599ถ้าเป็นชาวต่างชาติถ้าเพื่อนหรือพี่น้องท่านไม่สามารถจะพูดภาษาไทยได้ก็ใช้หมายเลข1155นะครับเราพร้อมจะให้บริการท่านให้คำแนะนำท่านกรณีที่ท่านสงสัยนะครับขอบคุณครับ